กลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยวันนี้อยู่กับดร.นิเวศเหมวชิรวรากรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาตามสัญญาค่ะพี่นาวที่เราไลฟ์กันไว้นะคะว่าโอ้โหปีนี้อาจารย์มองใช้ได้เลยทีเดียวยังพอมีโอกาสเป็นหมูย่างเมืองตรังนะอร่อยกำลังอร่อยกำลังอร่อยแต่ประเด็นก็คือเราจะเลือกอาหารจากจานไหนจากกลุ่มไหนที่จะพออร่อยได้ยาวๆกันบ้างพี่นาวจั่วหัวไว้หลายประเด็นเลยแต่ว่าขออนุญาตประเด็นร้อนก่อนใช่ไหมคะพี่นาวคะประเด็นร้อนของเราก็คือประเด็นของโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งที่เขามีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเผอิญว่าไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกรตใช้ข้อมูลภายในถูกต้องค่ะอาจารย์ทีนี้เราก็เลยกลัวกันนะบอกว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างหรือเปล่าเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากนะแล้วเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าต่างประเทศลงทุนเยอะกองทุนลงทุนเยอะอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี้เนี่ยผมว่าถ้าย้อนหลังไปสมัยที่มีบริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่งมีอาการคล้ายๆกันใช่ไหมแล้วก็หุ้นตกมาเยอะมากใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปซื้อเนี่ยกำไรเยอะกำไรเข้าใจว่าเกือบ 100% มั้งตอนนั้นเข้าลงไป 40-50 อะไรเงี้ยตอนหลังก็กลับมา 7-80 นะตอนที่สูงๆก็อันนี้เป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยถ้าลึกๆจริงๆแล้วกระทบกับฟันดัมเบลท่อไม่เยอะน้อยนะแล้วจริงๆผมก็จะว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งด้วยซ้ำไปที่ถูกกรณีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกหุ้นหนึ่งที่เกี่ยวพันกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพื้นฐานจริงๆผมว่าไม่ได้ถูกกระทบอะไรแต่ความเชื่อมั่นเลยว่าเฮ้ยเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บริษัทนี้ด้วยเปล่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งตอนหลังนี่ก็เป็นตัวใหญ่นะที่ทำให้หุ้นตกก็คือว่าต่างชาติเนี่ยเขาหลายกองทุนหลายสถาบันเขามีนโยบายเลยว่าถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยจำเป็นต้องขายหรือไม่ขายก็ห้ามซื้อเพิ่มแต่ส่วนใหญ่เขาก็พอตกใจเพราะว่าขายก่อนเหมือนไม่มีธรรมาภิบาลคล้ายๆอย่างนั้นคือบางกองนี่บอกเลยว่าต้องขายเลยไม่ต้องบางกองอาจจะบอกว่าไม่ต้องขายแต่ห้ามซื้อเพิ่มซึ่งมันก็ทำให้เสียหายเยอะเพราะว่าดีแมนไม่มีแต่มีซัพพลายลงมาใช่ไหมแล้วพอทุกคนเห็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็ไม่ซื้อบอกรอก่อนแต่ว่าในเมื่อพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงนี่นะปกติแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าถ้าตราบใดพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานเหมือนเดิมนี่นะราคาลงมาเนี่ยถ้าคุณกล้าที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวไปนิดนึงคือส่วนใหญ่มันก็จะมักจะกลับมาหุ้นเนี่ยในระยะยาวแล้วกลับไปสู่พื้นฐานเสมอทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานมันแพงเกินไปหรือเปล่าไอ้ตอนที่มันลงมาก่อนนั้นใช่ไหมนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องไปดูตัวนั้นเป็นอาจารย์มันคล้ายๆกับตัวหนึ่งนะคะที่เป็นหุ้นค้าปลีกก็เคยถูกท้าทายแบบนี้นะถูกกรตให้มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันมันจะคล้ายๆกันไหมเพราะตรงนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็คือพื้นฐานไม่กระทบจริงๆพื้นฐานไม่กระทบราคาหุ้นกระทบมันคล้ายๆกันใช่ใช่ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันว่ามันก็เหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทมันเกี่ยวกับผู้บริหารที่ลักษณะแบบไปทำอะไรที่เหมือนกับว่าแสดงให้เห็นว่าธรรมาภิบาลมีปัญหางั้นแสดงว่าอาจารย์มองว่าเป็นโอกาสในการที่จะมองแล้วกันแต่ไม่ได้บอกว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อคุณต้องไปทำการบ้านเอาไปทำการบ้านนะคะอาจารย์ก็ทำการบ้านด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยถูกใช้ได้เลยนะหลังจากที่เดิมทีก่อนหน้าที่จะลงคุณก็บอกว่าหุ้นตัวนี้คุณพร้อมจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสยิ่งเป็นโอกาสที่จะซื้ออะไรซึ่งเรามามองกันเป็นกลุ่มแล้วกันอยากขออนุญาตถามต่อในกลุ่มโรงพยาบาลจริงๆกลุ่มโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นตัว proxy หนึ่งของพวกซูเปอร์สต็อกทั้งหลายในช่วงปีที่ผ่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอตลาดมันมีการปรับฐานเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้มันก็ลงมาถูกเหมือนกันอาจารย์มองว่ามันถูกพอแล้วหรือยังหรือว่ามันยังไม่ได้น่าสนใจขนาดถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นในตลาดบ้านเราคือหุ้นโรงพยาบาลนี่ผมจ้องมานานแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเราคิดว่ามันแพงเกินไปก่อนหน้าเนี่ยมันแพงเกินไปหุ้นโรงพยาบาลนี่มีข้อดีครับคือมันมีสิ่งที่เรียกว่า durable competitive advantageอันนี้เป็นปัจจัยตัวนึงในการดูซูเปอร์สต็อกซูเปอร์สต็อกนี่มันมีหลายปัจจัยที่จะต้องดูดู durable competitive advantage แปลว่ามันมีความสามารถในการแข่งขันที่คนอื่นมาแย่งมันไม่ได้มีป้อมปราการที่แข็งแกร่งมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งแต่มันไม่ได้บอกว่าจะโตหรืออะไรต่างๆนะใช่ไหมถ้ามีโตด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่จะเป็นซูเปอร์สต็อกเพิ่มขึ้นมาอีกถ้ามันมีปัจจัยอีกอันนึงมันจะค่อยๆเพิ่มไปแต่โรงพยาบาลมีอันหนึ่งคือดูระบบของ competitive advantage ซึ่งทำให้มันป้องประการว่า
ยังไงฉันก็กำไรอยู่ลูกค้านี่เหมือนกับอยู่ในอวยและลูกค้าที่อยู่ในอวยพวกเนี้ยจริงๆแล้วเขาก็มักจะใช้เพิ่มด้วยเพราะว่าเขาแก่ตัวลงเขาแก่ตัวลงก็อยู่เพราะนั้นเขามีรายได้สม่ำเสมอแน่นอนอยู่แล้วและมีและก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แก่ตัวลงก็ใช้ลงไปว่าแต่เขาเพิ่งมีมาตรการควบให้ควบคุมค่ารักษาพยาบาลนะคะใช่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าทุกคนกลัวเลยขายกันใหญ่แต่พูดตรงๆนะอันนี้จะไม่เอฟเฟกติฟไม่เอฟเฟกติฟเพราะว่าคนที่ไปโรงพยาบาลมันใกล้จะคือมันเป็นเทรดของความเซอร์ไวเวอร์อยู่ในยีนของเราคนที่รวยมีสตังเนี่ยคุณมีสตังไม่มีประโยชน์ถ้าคุณตายถูกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้จะยอมจ่ายทีนี้ถ้าคนยอมจ่ายอีกคนอยากรับค่ะคือเราก็ไปตั้งกฎเกณฑ์ห้ามทำอันนี้มันก็ลำบากมันลำบากเขาก็ใช้พยายามเลี่ยงไปไงก็ไปนู่นไปนี่เหมือนกับว่าห้ามผู้หญิงผู้ชายมาอะไรกันเดี๋ยวก็หาทางไปเจอกันจนได้เข้าใจมันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตคือคนที่เข้าเนี่ยคนที่ไปโรงพยาบาลผ่าตัดเนี่ยขอลดหน่อยได้หมอบอกกันได้แล้วคุณจะกล้าผ่าตัดนะเดี๋ยวไม่เอาไส้เก็บคือมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ต้องต่อรองทีนี้เมื่อคนไข้พร้อมจะจ่ายเขาก็จะหาทางว่าอ้าวแล้วก็ไปเก็บอย่างอื่นแทนตั้งมีต้นทุนใหม่ต้นทุนส่วนนี้ไม่ได้บังไม่ได้ถูกควบคุมเฉพาะยาก็แล้วก็ลดออกมาแต่ไปเพิ่มค่าบริการซึ่งเวลานี้ไปโรงพยาบาลโทษดีนะผมก็ดูแล้วงงเลยค่าบริการค่าเครื่องมือค่าพยาบาลอีกหน่อยค่าอมไอ้นี่ยังจะคิดเลยอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันมีทางเลี่ยงได้เขาก็ปวดหัวนิดนึงต้องไปหาอะไรต้นทุนอะไรบางอย่างแต่อาจารย์มองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับประเด็นนี้ในที่สุดแล้วมันได้ไงแต่ว่าตอนนี้คนก็ตกใจกลัวว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลจะชาร์จไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆผมเชื่อว่าอันนี้ไม่เอฟเฟกตีฟไม่เอฟเฟกตีฟไม่มีผลกระทบคือในระยะสั้นๆมันจะมีนิดหน่อยแต่ว่าระยะยาวในที่สุดเขาธุรกิจเขาจะหาทางไปได้เขาจะหาทางไปได้แล้วก็โรงพยาบาลที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์หน่อยเนี่ยนะโรงพยาบาลแพงๆเนี่ยพวกนี้ยิ่งง่ายเขาจะมีวิธีการแล้วก็มีต้นทุนอะไรใส่เข้าไปได้และลูกค้ายอมจ่ายแต่ว่าโรงพยาบาลที่แบบว่าดีกับโรงพยาบาลรัฐหน่อยอย่างนั้นน่ะจะปวดหัวเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าแค่รับโรงพยาบาลพวกนั้นเราไปใส่ต้นทุนเครื่องมือนู่นเครื่องมีคนจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันชาร์จแบ้งอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าทาร์เก็ตลูกค้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพวกนั้นก็ยังคอนเชียสสิหน่อยเพราะพวกนั้นเป็นพวกที่บอร์เดอร์ไลน์บอร์เดอร์ไลน์ก็คือว่าอะไรคือโรงพยาบาลหลวงก็พอได้ถ้าไอ้นี้ไม่แพงเกินไปก็ไปก็ได้เพราะนั้นถ้าคุณอะไรหน่อยเขาก็เอ้ยสวิชได้ยังพอสวิชได้งั้นถ้ามองในเชิงปัจจัยเชิงคุณภาพของกลุ่มโรงพยาบาลอาจารย์บอกว่ายังโอเคอยู่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งแต่ถ้ามองในเชิงปริมาณอาจารย์บอกว่าปีนี้ต้องซูเปอร์ชีฟเท่านั้นกลุ่มนี้เข้าขายปะคะยังไม่เข้าขายยังไม่เข้าขายเพราะว่าคือโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันไม่ซูเปอร์ชีฟขนาดโรงพยาบาลท้องถิ่นที่เป็นเอกชนเนี่ยPE ก็ยัง 30-40 ขึ้นไปนะซึ่งผมดูว่ายังแพงอยู่ยังแพงอยู่ก็รอประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์ PE ต่ำ10จะเจอไหมคะอาจารย์เพราะว่าต่ำ10คงยากยังไงก็ต้อง20อ่ะ20โอเค20ผมว่าพองั้นถ้าไปหาในกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว PE 20แล้วก็โตสม่ำเสมอใช่ได้ไหมอาจารย์ใช่คือเข้าโตพอใช้ได้จะมาโรงพยาบาลโต 7-8% นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมันสม่ำเสมอแล้ว PE 20ผมว่าอันนี้พอได้พอได้ไม่ใช่เรียกว่าคือพวกมองไว้แต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันนะนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยผมไม่ชอบเล่นแบบโตปี 7-8% แน่นอนแต่ว่าหุ้นมันจะไปช้าบางคนก็บอกผมเอาโกรทเลยเพื่อทีเดียวรู้เรื่องแล้วมันมีไหมคะอาจารย์เนี่ยที่มันจะกลับโกรทประเภท 30-40% ไม่โรงพยาบาลจริงๆไม่เคยโกรทอย่างนั้นกลุ่มอื่นค่ะกลุ่มอื่นมีกลุ่มก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้มันก็จะแพงไงยังแพงอยู่